สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแบบน่ารักน่ารักมาสอนเป็นค้างคาวน้อยแบบนี้นะคะเฮ นี่นะคะอันนี้ใช้เบอร์3แบ่งครึ่งอันนี้เบอร์2ไซส์เล็กเบอร์2แบ่งครึ่งใครถนัดแบบไหนก็เดี๋ยวเลือกทำกันนะคะจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์3แบ่งครึ่งค่ะ4เส้นความยาวเส้นละ20นิ้วหรือใครจะเผื่อไป21นิ้วก็ได้นะคะ4เส้นพับทบครึ่งนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันค่ะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4ค่ะคล้องเส้นที่3แล้วสอดในช่องที่1นะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะเมื่อได้ฐาน4แล้วนะคะต่อไปเราเริ่มทำฐาน8กันนะคะจับเฉียงแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปก็เส้นด้านบนนะคะพาดเฉียงไปแบบนี้ต่อไปพับเฉียงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะสอดล็อกริบบิ้นค่ะโอเคเราก็จะได้ฐาน8นะคะแบบนี้ต่อไปเริ่มมาขึ้นเป็นตัวกันนะคะทำแบบลูกส้มค่ะก็คือจับมาทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แล้วก็เส้นที่4เห็นไหมคะในมือทั้งหมดจะมีอยู่4เส้นต่อไปเส้นในสุดนะคะเราปล่อยทิ้งแล้วเราก็เอาเส้นถัดไปเนี่ยค่ะขึ้นมาทับใครทำลูกส้มเป็นก็ทำลูกส้มรอไว้นะคะเส้นต่อไปเส้นในสุดลงเส้นถัดไปเราขึ้นมาทับต่อไปเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนนะคะแล้วเอาเส้นถัดไปเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาทับเส้นในสุดค่ะปล่อยลงเส้นถัดมาเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาทับสังเกตว่าไม่มีเส้นให้เก็บเพิ่มแล้วใช่ไหมคะก็จะเหลือทั้งหมด4เส้นในมือเราก็ปล่อยทิ้งเส้นในสุดค่ะปล่อยทิ้งไป1เส้นก็จะเหลือ3ใช่ไหมคะพอเหลือ3ปุ๊บจับเส้นในเส้นถัดมาเนี่ยค่ะสอดเข้าช่องที่1เห็นไหมคะช่องที่1คือช่องนี้นะคะแบบนี้ต่อไปเส้นในเส้นถัดไปนะคะจับแล้วสอดให้ออกช่องที่2เห็นไหมคะช่องนี้นะคะต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะสอดแล้วให้ออกในช่องที่3เห็นไหมคะตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยค่ะตามหลังไปเลยนะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่3เราก็จะได้ลูกส้มครึ่งลูกแบบนี้นะคะต่อไปค่ะหันมาด้านข้างเอานิ้วสอดไว้ตรงกลางนะคะแบบนี้เราจะสานขึ้นลำตัวกันสานเหมือนสับปะรดเหมือนเชอรี่เหมือนกระติบข้าวนะคะก็คือจับมา1เส้นข้ามเส้นที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ไปมุดเส้นถัดไปนะคะข้ามแล้วก็ไปมุดแบบนี้นะคะถอยหลังมาค่ะทำเส้นต่อไปจับมานะคะข้าม1เส้นแล้วก็ไปมุดอีก1เส้นแบบนี้นะคะถอยหลังมาค่ะช่วยเอานิ้วข้างในเนี่ยค่ะช่วยแหวกปุ๊บข้าม1เส้นเห็นไหมคะแล้วก็ไปมุดอีก1เส้นตรงนี้ทำจนหมดรอบอันนี้เลยค่ะหมดรอบทั้ง8เส้นนะคะ
โอเคนะคะอันนี้คือได้1รอบนะคะเห็นไหมคะว่าเก็บหมดทุกเส้นแล้วให้เราทำแบบนี้ค่ะอีก1รอบนะคะแบบเดิมค่ะข้าม1เส้นแล้วก็มามุดเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะทำแบบเดียวกันค่ะอีก1รอบโอเคครบแล้วนะคะ2รอบก็จะอยู่ในนิ้วแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็มาดึงไล่นะคะดึงให้มันกระชับนิดนึงเอานิ้วที่อยู่ด้านในนะคะช่วยแบบขยับให้ผลงานของเรามันจะได้แน่นขึ้นนะคะเห็นไหมคะเมื่อแบบนี้แล้วเอานิ้วออกนะคะแล้วเราก็ใส่เหรียญลงไปค่ะเสร็จก็ดึงอีกนิดนึงค่ะโอเคแล้วนะคะต่อไปเรามาเก็บหัวกันนะคะอันนี้ก็เก็บแบบลูกส้มค่ะก็คือจับมา1เส้นนะคะจับเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะนับไปทางด้านซ้ายมือนะคะ1 2 3เมื่อได้3แล้วเอาเส้นที่เราจับอะค่ะเราพาดลงไปนี่นะคะเส้นที่พาดแล้วเอานิ้วล็อกไว้ให้มันอยู่ด้านล่างแบบนี้จะได้ไม่งงเนาะต่อไปค่ะจับมา1เส้นนับไปทางด้านซ้ายนะคะ1 2 3เมื่อได้3เอาเส้นที่เราจับพาดลงไปแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะนับไปนะคะ1 2 3มันก็จะถัดไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3นะคะเก็บหมดจนเหลือ3เส้นนะคะแล้วก็มาเก็บหัวกันนะคะอันนี้ช่องที่1เห็นไหมคะเราจับเส้นแล้วเราก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะนี่คือช่องที่1ต่อไปเส้นต่อไปนะคะสอดเข้าทางเดียวกันแต่เบี่ยงให้ออกในช่องที่2เส้นสุดท้ายนะคะเข้าทางเดียวกันแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่3เห็นไหมคะโอเคเมื่อได้แล้วเราก็กลับมาอีกด้านหนึ่งสอดริบบิ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะตามแนวริบบิ้นทั้งหมดเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อซอสหมดแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราสอดเก็บ6เส้นแล้วก็เหลือไว้2เส้นไม่ต้องสอดเก็บนะคะเส้นที่เหลือก็คือเอาเส้นที่ยาว2เส้นนะคะอันนี้น้ำจะเลือก2เส้นนี้นะคะแล้วที่เหลือก็จะสอดเก็บให้หมดเลยค่ะโอเคแบบนี้นะคะถ้าใครงงก็ตัดริบบิ้นที่ไม่เกี่ยวออกนะคะตัดไปทั้งหมด6เส้นก็จะลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทำหูของค้างคาวนะคะเห็นไหมคะเส้นนี้นะบิดกลับมาแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็สอดเข้าเส้นเข้าช่องด้านข้างของมันนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้เป็นหูแหลมๆแบบนี้นะคะ
เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะต่อไปทำอีกข้างหนึ่งพลิกกลับมาค่ะทำเหมือนเดิมบิดอย่างนี้แล้วสอดเข้าช่องด้านข้างดึงให้แหลมโอเคนะแล้วก็สอดเก็บค่ะตัดเศษริบบิ้นออกค่ะจะได้ตัวมาแล้วนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะมีหูสองข้างต่อไปเรามาทำปีกกันนะคะปีกข้างคาวเราจะใช้เศษริบบิ้นอันนี้นะคะความยาวประมาณ 3-4 นิ้วนะคะใช้เบอร์3เหมือนกันค่ะหรือใครจะใช้เบอร์เล็กก็ได้นะคะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้อแข็งนะคะเราอันนี้แนะนำให้แปะเทปใสเพื่อแบบไม่ให้มันขาดนะคะหรือใครจะไม่แตกก็ได้นะคะถ้าใช้ริบบิ้นเนื้อที่แบบไม่แตกหรือว่ากลัวการฉีกขาดนะคะอันนี้ต่อไปเราใช้กรรไกรซิกแซกนะคะใช้ฟันโค้งแบบนี้นะคะตัดให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดให้เป็นรูปโค้งนะคะเป็นปีกแบบนี้นะคะได้สองข้างแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาดูตำแหน่งที่เราจะสอดเป็นช่องปีกนะคะให้ดูจากตรงหูเห็นไหมคะนี่หูนะถัดมาช่องล่างสุดเลยค่ะก็คือช่องนี้อันนี้หูนะให้เราสอดนำไปก่อนเพื่อหาตำแหน่งนะคะถ้าใครหาตำแหน่งไม่เจอสอดอย่างนี้นะคะข้างหนึ่งแล้วพลิกมาอีกข้างหนึ่งก็ดูจากตำแหน่งหูเหมือนกันนะหูนะแล้วก็ลงมาอันนี้ค่ะตำแหน่งล่างสุดสอดเข้ามานะคะหันทิศทางเอาเองนะคะทิศทางปีกแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นกรีดริบบิ้นให้เป็นรอยนะคะเพื่อปีกเราจะได้กลางออกแบบนี้อีกคร่าวๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงกลับมาใช้กาวสองหน้าค่ะกาวสองหน้าแบ่งครึ่งอย่างนี้แล้วก็ตัดมาแปะตรงรอยพับนี้นะคะแล้วก็ดึงกลับเพื่อล็อกปีกไม่ให้หลุดนะคะอีกข้างก็เหมือนกันค่ะจากนั้นก็ตัดเศษริบบิ้นที่เหลือออกนี่นะคะแล้วก็จะได้เป็นค้างคาวแบบนี้เห็นไหมคะใครจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าก็ได้ค่ะมันเหมือนกันต่อไปมาติดตากันนะคะตาใช้ขนาด8มิลนะคะติดเข้าไปกะกึ่งกลางเอาเองนะคะ
คเสร็จแล้วค่ะส่วนปากอันนี้ใครจะทำแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้ไม่ซีเรียสอันนี้เห็นไหมคะจะใช้เป็นเขี้ยวดูความแตกต่างของ2ชิ้นนี้นิดนึงนะคะแต่ดูภายนอกตรงนี้อาจจะเหมือนกันนะคะแต่ลองดูเห็นไหมคะอันนี้จะตันอันนี้จะโบนั่นก็คือหมายถึงว่าสมมุติว่าเราทำลูกมาแล้วเราไม่อยากให้เราไม่อยากได้ตรงรูโบตรงเนี้ยอยู่บนหัวมันใช่ไหมคะเราแค่พลิกกลับด้านทำแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มทำหูโดยการเอาริบบิ้นสอดนะคะแล้วตำแหน่งปีกก็เหมือนเดิมเห็นไหมคะอันนี้ใครจะทำแบบเอาหัวตันหรือไม่ตันก็แล้วแต่เลือกเอานะคะแบบนี้เห็นไหมคะส่วนขนาดเบอร์2ถามว่าเบอร์2ทำได้ไหมอันนี้เบอร์2แบ่งครึ่งนะคะขนาดก็จะความแตกต่างเห็นไหมคะใครถนัดแบบไหนก็ทำได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะเป็นแบบน่ารักอีกหนึ่งแบบนะคะสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ